สวัสดีครับพวกผมเก่งเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึก DCDC ชั้น5นะครับก็เป็นสถานที่โชว์งานบอร์ดเกมของคนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อเพราะผมขี้ตัดนะครับก็เดี๋ยวตื่นตามเข้ามาดูกันเลยดีกว่าก็จะมีโปสเตอร์ของงานนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวอย่างเช่นนี้เปิดจักรวาลบอร์ดเกมนะครับผมก็อันนี้พูดถึงคอนเซ็ปต์โครงการว่าเราทำมาเพื่ออะไรนะครับนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนโครงการของเรานะครับก็มีทั้งสมาคมบอร์ดเกมที่สองเลิร์นนิ่งนะครับแล้วก็ตึกที่นี่แล้วก็คาริน่าซีอันนี้น่าจะเจ้าของเดียวกันจำไม่ผิดนะตัวแรกผมมาคนรู้จักละเราไปต่อดีกว่านะครับผมบอร์ดเกมคืออะไรนี่นี่ก็จะพูดถึงคนที่ไม่รู้จักบอร์ดเกมมาก่อนก็สามารถที่จะมาอ่านตรงนี้เพื่อให้รู้จักบอร์ดเกมคร่าวๆก่อนที่จะไปดูข้างในได้นะครับผมเดินตามมาหลบทางให้คนเดินหน่อยตากล้องเชิญเลยครับเชิญเลยครับชิวครับไม่เป็นไรครับประวัติศาสตร์ของบอร์ดเกมก็อย่างที่เห็นครับบอร์ดเกมเนี่ยก็อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอียิปต์นะครับผมเขาบอกว่าบอร์ดเกมกล่องแรกชุดแรกที่เจอเนี่ยคือสมัยอียิปต์แล้วก็คนที่จะได้เล่นคือชนชั้นสูงเท่านั้นพวกกษัตริย์พวกอะไรเรียกว่าเป็นของบันเทิงของคนยุคนั้นแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่มี YouTube ใช่มั้ยยังไม่มีเกมคอมอะไรพวกนี้เนาะเขาก็เล่นแบบนี้กันนี่แหละนะครับแล้วก็มาในทัดมาหน่อยก็จะเริ่มมีการแบบออกแบบบอร์ดเกมแบบจริงจังที่ทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ไม่ใช่แค่ชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีงานให้รางวัลกันด้วยแบบจริงจังเลยนะนะครับแล้วก็โผล่มาเรื่อยๆโผล่ไว้เรื่อยถึงยุคแห่งการระดมทุนของบอร์ดเกมนะครับผมที่เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใครที่อยากทําบอร์ดเกมต้องมีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์มีแต่ไอเดียเนี่ยบอร์ดเกมก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าของทุกอย่างมันมีคอสนะครับต้องไปหาโรงงานผลิตทีต้องผลิตทีเป็นหมื่นกล่องถึงจะคุ้มถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีเรื่องของการลงระดมทุนใน Kickstarter เนี่ยเขาบอกเลยนะครับหรือพอจะมีอีกหลายเว็บนะไม่ว่าจะเป็นเกมฟาวอินดี้โกโก้อะไรพวกนี้แต่บอร์ดเกมเนี่ยมักจะโผล่ Kickstarter ซะเยอะครับเพื่อคนที่มีไอเดียแต่ไม่มีเงินเนี่ยก็สามารถที่จะมีบอร์ดเกมเป็นของตัวเองได้เอามาขายทั่วโลกได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีบอร์ดเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับนี่ก็งานบอร์ดเกมคนไทยนะครับคนไทยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในตลาดบอร์ดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่หลักในรูปนะเป็นผลงานของ Hexa House นะครับไม่ว่าจะเป็นวิกติมที่เป็นเกมแรกที่เขาทำไปสู่สายตาชาวโลกเลยช่องรีวิวบอร์ดเกมต่างๆทั้งไทยต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับและเกมที่2ที่ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จไปอีกครับกับเกม Barbaric นะครับผมที่ล่าสุดก็ไปโชว์ในงานเอเซนต์นะครับผมโหคนพอแตกเรียกว่าพอแตกคนสนใจเยอะมากนะคือมันดูอลังการมากนะครับผมนี่ฝีมือคนไทยนะครับเทียบเท่าต่างประเทศเลยนะครับแล้วไม่ใช่เกมแค่เกมอลังการนะมันก็ยังมีนักออกแบบเกมอีกหลายท่านก็ทำเกมหลายแนวคือบอร์ดเกมมันไม่จำเป็นต้องกล่องใหญ่ครับเพราะบอร์ดเกมมันมีหลายแนวแล้วก็สำหรับคนหลายๆคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกมเพื่อสื่อการเรียนสอนนะครับผมบอร์ดเกมก็ใช้เป็นสื่อการเรียนสอนได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเล่นและได้ความรู้อะไรเงี้ยนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอ่านหนังสือหรืออะไรเท่านั้นนะครับเราเล่นก็ได้ความรู้ได้ซึ่งบอร์ดเกมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะแม้แต่ทั้งบอร์ดเกมในตลาดหลายๆเกมก็ให้ความรู้เช่นกันนะครับอย่างเช่นแบบ Terra Farming มานะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารเราไปทำอะไรแล้วต้องทำยังไงให้มนุษย์สามารถอยู่ได้บนดาวอังคารหรือแม้แต่ Wingspan นะครับผมก็แปลไทยแล้วชื่อปีกปักษานั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสารานุกรมบอร์ดเกมเลยนะสำหรับ Wingspan ที่อยู่ในกล่องบอร์ดเกมนะครับอันนี้ก็ผลงานคนไทยนะครับเนี่ย Local Election อะไรอย่างงี้มาดูหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในแต่นี้ให้ดูรูปผลงานคนไทยแบบว่าคนไทยเนี่ยก็มีบอร์ดเกมมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนนี้คือของจริงเราไม่ได้มีแค่โปสเตอร์นะครับเราก็มีของจริงมาให้ดูด้วยอันนี้ก็วิกติมนะครับผมที่พูดไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นเกมแรกที่สู่สายตาชาวโลกนะนะครับดูดีๆเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าเกมนี้ออกขายเพราะว่าขายไปทั่วโลกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นprocess เค้าเรียกว่า process ในการออกแบบบอร์ดเกมอันนี้ของผมเองนะครับเราก็จะเริ่มจากเขียนมือนี่แหละนะครับแล้วก็ไปโหลดภาพจาก Pinterest มานะครับแต่มันใช้ขายไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เราโหลดมาเพื่อให้มันแบบมีธีมดูแบบมีแบบ
ขาเรียกเก็ตฟิลอ่ะมีฟิลลิ่งอะไรเงี้ยบอร์ดก็ตัดเองใช้กระดาษชั้นอ้อยเขาบอกว่าห้ามจับแต่ว่าแมลงของผมเองครับ นี่ก็กระดาษชั้นอ้อยตัดแปะเอานะครับแล้วก็นี้ก็เริ่มใส่อาร์ตเวิร์คของจริงแล้วนะครับอันนี้ก็ไปได้อาร์ตเวิร์คมานะครับจากไฮเปอร์ลูปเป็น NFT อาร์ตก็เขาอนุญาตให้อาร์ตมาใส่เพื่อที่ทำในทางการค้าได้นะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะเป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมจิ๋วสมาร์ทส่วนนี้เป็นโปรดักต์ที่ผมเคยทำแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับเกมDice Monster นั่นเองโหกระเจิดกระเจิงมากเลยนะครับขอจัดให้เขาหน่อยนะครับนี่ก็จะมีการ์ดมีอะไรที่อันนี้เกมที่ผลิตเสร็จแล้วมีกล่องสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างนี้ครับก็เป็นเกมของคุณอาร์มนั่นเองนะครับกับ The Coding ที่เรียกว่าดังเป็นพลุแตกนะเอามานี่ขายหมดขายหมดนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่หลายๆร้านเนี่ยหาเล่นกันนะครับนี่เกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Meow The Cat Cafe ของเขาเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เพิ่งปิดระดมทุนไปนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการผลิตแล้วก็ส่งให้ทุกคนนั่นเองนะครับนี่เป็นข้างหน้าเนี่ยเท่าที่เห็นจะเป็นเกมเพื่อการพาณิชย์นะเท่าที่ดูนะครับก็คือทำขายได้เงินนะครับผมแต่บอร์ดเกมมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังสามารถให้ความรู้ได้อีกครับเดี๋ยวตามดูข้างในดีกว่าครับสปอร์ตเกมที่สามารถคุณเล่นแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครับBeWish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช BeWish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook BeWish ครบจบในที่เดียวตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในตัวงานแล้วนะครับผมแต่ผมต้องลดเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าข้างในนี้ก็เป็นห้องสมุดด้วยนะครับและในห้องสมุดนี้ก็มีเกมจัดโชว์อยู่มากมายนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูตั้งแต่ไล่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้คือ Four Junctions นะครับก็เป็นอีเวนต์ของทางบอร์ดเกมไนท์นะครับ BGN นะครับผมก็ร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับในการจัดงานบอร์ดเกมแล้วก็จัดแข่งบอร์ดเกมอย่างแบบเยอะแยะมากมายนะแล้วก็รวมถึงนี่เห็นมั้ยมีเหรียญรางวัลให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาชนะแข่งบอร์ดเกมก็เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นอีกอีเวนต์นึงที่ส่งเสริมเรื่องของการแบบเป็นนักกีฬา e-sport อะไรประมาณนี้แต่ว่าในแนวบอร์ดเกมไงนะครับก็หลายคนก็เห็นน้องที่รู้จักหลายคนนะก็ซ้อมกันจริงจังมากเลยครับในการมาแข่งที่งานนี้นะครับก็แบบว่าแข่งระดับประเทศเลยนะเพราะว่าเขาจะไปจัดหลายๆที่ครับแล้วก็เอารอบชิงเนี่ยมาเจอกันที่แบบงานใหญ่ทีนึงนะครับนี้ก็เป็นงาน Thailand Board Game Show นะครับผมซึ่งจะจัดในปลายปีในทุกๆปีนะครับผมครั้งนี้ก็มีเช่นเดียวกันในปีนี้นี่มีวันที่บอกเลยนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็มีการให้รางวัลบอร์ดเกมของคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเนาะในทั่วโลกเนี้ยก็เริ่มมีงานที่แบบแจกรางวัลให้กับนักออกแบบบอร์ดเกมแล้วนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักออกแบบหลายท่านนะครับผมนี่ก็เป็นเกมที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้นะครับก็คือCuphead Farm Farm Stone แล้วก็ศรีราชานั่นเองนะครับแต่ละเกมก็บอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ก็และนอกจากนั้นยังมีงานเป็นแบบให้รางวัลของเกมของต่างประเทศด้วยเรียกว่าเกมทั่วโลกเลยว่ะเอามาวัดกันเลยนะครับผมก็ได้รับผลโหวตจากกลุ่มกว่าหมื่นคนเลยนะในกลุ่มนะครับกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมนี่แหละนะครับก็ได้เป็น Gloom Haven มานะครับเป็นธีมเมติกนะครับมีแปลไทยด้วยนะครับเกมนี้เคมิตเช่นเดียวกันก็มีแปลไทยด้วยสำหรับเกม Strategy นะครับผมก็เป็นเกมแบบประจนภัยอันนี้เป็นเกมสงครามอียิปต์อะไรประมาณนี้ก็บอกเลยว่าสนุกมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นงานประกวดออกแบบนะครับผมก็จากน้องๆนักศึกษานะครับก็ได้ทำบอร์ดเกมที่สื่อถึงแบบโลกร้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่มีสายไปแล้วหรือว่า too late นะครับนี่ก็จะมีหลายชื่อผู้ออกแบบไว้นะครับผมแล้วก็ธีมของเกมก็อธิบายไว้และนี้ก็จะมีเกมจากงานประกวดด้วยนะครับผมคือไม่ได้ทำขายอันนี้คือเกมทำขายจริงจังอันนี้คือแบบงานประกวดนะครับผมก็น่าจะไม่แน่ใจว่าสามารถหาเล่นได้ที่ไหนนะก็ลองมาดูที่งานนี้แล้วก็ขอคอนแทคได้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกมจากงานประกวดต่างๆนะครับนี่นะครับดูดีมากเลยเอาจริงผมไม่เคยเล่นอะไรเกมอะไรจากงานประกวดเลยนะแต่เพิ่งรู้ว่าโหเกมจากงานประกวดมันโคตรดูดีเลยนี่อยากรู้ผู้มือการเล่นก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่น่าจะเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษานะครับโหดูดีจัดนี่ใครชอบมินิเจอร์นะของคนไทยเนี่ยเรียกว่าอนาคตไกลนะครับในอนาคตเวลาเขาทำโปรเจกต์พวกนี้เขาก็อาจจะมีเขาเรียกมีไอเดียไปต่อยอดเอาไปนำเสนอพับลิชเชอร์เพื่อผลิตจริงแล้วก็วางขายได้นะครับเยอะมากเยอะมากอาจจะเจาะไม่หมดนะอาจจะเจาะไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายให้เยอะที่สุดแล้วกันคืออันไหนผมไม่มีข้อมูลผมก็ขอไม่พูดนะเพราะว่ามันเป็นเกมประกวดอะคือเราไม่เคยได้ไปเป็นกรรมการไม่เคยได้เป็นอะไรเพราะนั้นผมจะไม่รู้จักเกมประกวดอะไรเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นของ PX ของเรานั่นเองนะครับเขาจะทำโปรเจกต์การ์ดบอร์ดนะครับโปรเจกต์การ์ดบอร์ดคือผลิตมือเลยนะครับไปหาโรงพิมพ์แล้วก็มาเย็บกล่องเขาเรียกมาแพ็คเองขายเองในจำนวนที่ไม่เยอะนะครับผมก็3กล่องนี้ก็เป็นเกมนำร่องเขาเลยนะครับเกมนี้น่าจะออกมาก่อนนะส่วน2เกมนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาจริงก็มีของอะไรให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองติดต่อไปที่ Wizard of Learning ได้นะครับสำหรับ3เกมนี้ใครที่สนใจนะครับเกมหนุ่มจีบสาวอันนี้เกมความจำ memory game นะครับต้องพิกการ์ดและจำให้ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบแกล้งการเป็นการ์ดเกมสนุกๆนะครับปาร์ตี้นะครับเรามาดูโซนตรงกลางนะครับผมโซนตรงกลางมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้จะเป็นโซนของสมาคมบอร์ดเกมนะครับแล้วก็เราก็สามารถมาดูได้นะว่าเขาทำโครงการอะไรไปบ้างนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่เขาเคยทำนะครับเป็นเวิร์กช็อปของปี2022 2021 2020นะครับ2019เฮ้ยสมาคมบอร์ดเกมมีตั้งแต่2019แต่ผมไม่แน่ใจนะนะครับก็สามารถที่จะเปิดอ่านได้นะครับอันนี้เป็นเกมของ Wise Box นะครับผมก็เป็นค่ายนะสตูดิโอบอร์ดเกมของไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าทำแบบขายจริงจังไม่ใช่แค่งานประกวดเลยสามารถหาซื้อได้แล้วก็หลายๆเกมเนี่ยหาซื้อยากมากแล้วนะครับผมเพราะว่าขายดีมากๆนะครับโดยเฉพาะพิกมีนี้ก็ไปออกงานเอเซนที่เยอรมันนะครับเป็นงานบอร์ดเกมระดับโลกนะครับผมก็ขายหมดไปเรียบร้อยนะครับStack Me อันนี้เป็นเกมแบบช่วยเรื่อง ABC นะสำหรับน้องๆหนูๆก็เห็นไหมมันมีประโยชน์ครับแถมสนุกด้วยนี่จะเป็นอารมณ์แบบสปีดเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมปาร์ตี้ที่หลายคนชอบพวกแวร์วูฟอะไรพวกนี้แต่บอกเลยว่าฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าแวร์วูฟปกติต้องมีคนคอยรันเกมใช่ไหมแต่เกมนี้เนี่ยไม่ต้องมีคนรันครับทุกคนเล่นไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวอีโคโนมิกครับที่ทุกคนจะเปิดร้านคอฟฟี่ช็อปแย่งของจากตลาดแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าที่เราต้องการนะแต่ว่าใครที่เสิร์ฟราคาถูกสุดได้ไปนะครับก็ต้องลดราคาแข่งกันนะก็ทำให้เราเรียนรู้กฎเกณฑ์ของระบบตลาดได้ไม่ยากเลยสำหรับเกมคอฟฟี่ช็อปนะครับแล้วสุดท้ายคือเกม Overbook นั่นเองเกมนี้เนี่ยออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์เขาเป็นคนไต้หวันที่ไปอยู่สิงคโปร์กูจะรู้ไปทำไมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เอามาทำเป็นธีมไทยๆเห็นไหมนะครับมีแบบแอร์เอเชียแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นแอร์โทเปียแทนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นเกมพัซเซิลสนุกๆนะครับเรามาถัดมาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ออกแบบให้กับองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ The Power Jungle Board Game นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากโคตรสวยเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าองค์กรในไทยเนี่ยพวกองค์กรรัฐบาลเลยเขามีแบบคนทำอาร์ตเวิร์กเก่งเยอะมากนะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการพลังงานนะครับข้อมูลอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เราสามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกผมจะรู้แต่เกมตลาดอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเกมพวกเกมโครงการเกมออกแบบคือเราไม่รู้จะไปหาเล่นที่ไหนไงเพราะนั้นเราก็ไม่มีข้อมูลจริงนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับว่าเฮ้ยมันสื่อถึงอะไรก็ดูชื่อเกมและไปเสิร์ชได้นะครับพยัคฆ์อรุณครับอันนี้เป็นร้านบอร์ดเกมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำแอคเซสซอรีสำหรับผู้เล่นบอร์ดเกมแล้วก็บอกเลยว่าฮิตมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์แมทของพยัคฆ์อรุณนะครับที่เป็นหนังนะครับดูดิเรียบหรูสวยงามและทำไมเราถึงต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากางกับโต๊ะธรรมดาใช่ไหมเวลาที่หยิบการ์ดเล็บมันจะจิกครับการ์ดมันอาจจะเป็นรอยอะไรได้นะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยมันทำให้การหยิบการ์ดอะไรเงี้ยมันสมูทแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงมันสะอาดกว่าถ้าไปเล่นบนโต๊ะที่มันไม่ค่อยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่โทเค็นนั่นเองให้มันเป็นระเบียบเป็นหนังด้วยคือแบบมีครบเซตคือหรูมากหรูมากเครื่องทอยลูกเต๋าแล้วก็มีตัววางการ์ดด้วยนะครับผมหรูอะคือหรูหรูเลยตาพยัคฆ์อรุณนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับสนใจก็ไปดูที่พยัคฆ์อรุณได้นะครับก่อนที่จะไปข้างหน้านะครับผมขอหันหลังก่อนเพราะข้างหลังผมก็มีนะครับอันนี้เป็นโรงงานผลิตบอร์ดเกมครับเขาก็เป็นโรงพิมพ์นี่แหละแต่เขาโนว์ฮาวเขาโนว์ฮาวเขารู้ว่าคนเล่นบอร์ดเกมต้องการอะไรนะครับต้องการคุณภาพแบบไหนนะครับนะกล่องต่างๆพวกนี้นะครับโทเค็นต่างๆนานาอินเสิร์ตคือที่แบ่งล็อกอย่างเงี้ยก็ทำให้การหยิบเอามาเล่นเนี่ยมันง่ายของไม่รวมกันเนี่ยของรวมกันโอ้โหว่าจะได้เล่นแต่ละทีแยกกันเหนื่อยนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เขาเคยทำคุณภาพกระดาษอะไรต่างๆนี่มาให้ดูมีโฟมมีอะไรนะครับทำได้หมดนะครับลองไปดูนะครับสยามพรนะครับนี่ข้อมูลนะครับมาดูเองอันนี้เราอยากให้เห็นว่าในงานนี้มีอะไรนะครับก็จะพยายามพูดข้อมูลที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับที่ผมรู้อันนี้คือ Expansion Studio นะครับซึ่ง Expansion Studio ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ทำของเสริมหรือ accessory ให้กับบอร์ดเกมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโทเค็นต่างๆนี่เป็น 3D ขึ้นมาเลยนะปกติแล้วเนี่ยโทเค็นมันจะเป็นแค่การ์ดบอร์ดแบนๆใช่ไหมครับนี่เล่นได้อินมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเพ้นสีให้ด้วยนะครับนี่ของเกมไอ้เหี้ยจำชื่อไม่ได้วะอะไรฟาเบลอะไรวะ
Grim Forest ฟอร์เบลหอยละGrim Forest นะครับส่วนนี้ก็เป็นที่ตั้งการ์ดของคัสคาเดียที่ตั้งการ์ดของคัสคาเดียก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆบอกเลยว่าเวลาเล่นเนี่ยอินมากขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีโทเค็นเป็นอะคริลิกอะไรพวกนี้เขาก็มาโชว์กันนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นแบบพลาสติกเทรย์สวยๆเลยสำหรับเกม Project L นะครับอย่างใครรู้ว่า Project L เนี่ยเซตอัพลำบากหน่อยเพราะมันต้องมาแยกของใช่ไหมแต่ครั้งที่เซตอันนี้คือเราหยิบออกมาเล่นได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็น Dice Tower สวยๆงามๆทอยลูกเต่าออกมาได้ต้องบอกเลยว่า Expansion Studio ยังมี Dice Tower แจมๆอีกเยอะแต่มันใหญ่เกินไปเขาเลยไม่กดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูวิดีโอนะครับเขาก็จะแรนดอมวิดีโอไปเรื่อยตอนนี้ก็อยู่ในคาวของ Barbaric นั่นเองนะครับส่วนคนที่พูดอยู่นี่ก็เป็นดีไซเนอร์ของเกมนี้เลยนะเราไปดูฝั่งต่อไปของโต๊ะนี้กันเราจะเจาะให้หมด Mean Book ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Mean Book Board Game และ LINE ID @meanbook โต๊ะนี้กันเราจะเจาะให้หมดครับเพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาแซวเล่นนะอันนี้ครับคือ Wizard of Learning นะครับก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถจับได้น่าจะเป็นที่เดียวที่สามารถจับได้เพราะตรงอื่นเขาบอกว่าห้ามจับนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาต้องการให้เราเปิดดูนะครับบอร์ดเกมเมอร์แบบไหนคือคุณนะครับเราเปิดมาปั๊บว้าโคตรเท่นะครับเราเป็นยูโรกีกหรือเปล่าเราเป็นเบรนแครกเกอร์หรือเปล่าปาร์ตี้เกมบิกินเนอร์นะครับเอาปิดสิลูกปิดโอเคคิดให้ดีผลิตกี่กล่องคืออะไรนะครับอยากรู้เปิดมาปั๊บนี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่ผมเปิดสดๆกับทุกคนเลยนะเขาบอกว่าราคาผลิตเนี่ยมันก็จะถูกลงตามจำนวนกล่องที่เราผลิตนะครับหมายถึงราคาต่อกล่องนะก็มาดูได้ว่าเฮ้ยวอลลุ่มเท่าไหร่เป็นยังไงการดิจิตอลพิมพ์ติ้งเอาออฟเซตพิมพ์ติ้งก็ได้ความรู้การบอร์ดเกมใหม่เรียกว่าตรงนี้เป็นความรู้เน้นๆเลยนะครับเล่นกับภาพคืออะไรเล่นกับภาพมาดูสิเฮ้ยเบ้ออ้าวออกสิเขาบอกว่าภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบแรกๆที่ดึงดูดผู้เล่นเข้าการเล่นเกมนะครับเป็นเรื่องจริงครับทั้งภาพไม่ใช่แค่ภาพนะสำหรับผมคือคอมโพเนนต์ด้วยนะครับผมแต่ว่าเวลาผมไปที่งานบอร์ดเกมเอเซนงานบอร์ดเกมระดับโลกนี่แหละครับผมก็จะเจอเฮ้ยอันไหนน่าเล่นเราก็จะเดินเข้าไปเล่นนะครับคือเราไม่รู้มาก่อนเลยเพราะว่าในงานนั้นมันมีแต่เกมใหม่ๆไงเพราะนั้นการที่มีภาพที่มันสแตนด์เอาท์ขึ้นมาหรืออุปกรณ์มันสแตนด์เอาท์ขึ้นมามันช่วยได้เยอะมากเลยกับก้าวแรกให้คนเดินเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นให้คนมาโหวตกันนะสามารถหยิบสติ๊กเกอร์จากกล่องไหนไม่รู้เอามาโหวตได้นะครับผมว่าเฮ้ยทำไมบอร์ดเกมเนี่ยถึงเข้าถึงยากนะครับเอ้ยมันเข้าไม่ถึงเนื้อหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ขาดการฝึกทักษะความชำนาญอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับไม่น่าสนใจโอ้โหมีคนหลายคนบอกเลยว่าบอร์ดเกมไม่น่าสนใจคือมันแบบเอ้ยของการเรียนรู้อ่ะปัญหาที่สูงการเรียนรู้ไม่เกี่ยวกับบอร์ดเกมไม่เกี่ยวกับเกมตัวทีอันนี้ทักษะในการสอนมั้งนะครับเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่าเฮ้ยบอร์ดเกมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ด้วยนะครับอันนี้ของ Boss Lab ครับBoss Lab เป็นอีกค่ายบอร์ดเกมนึงที่ผมชอบมากคือเขาเป็นทั้งพยายามผลิตบอร์ดเกมเพื่อการเรียนการสอนและขายด้วยเพราะนั้นเกมที่เอามาขายในตลาดได้ต้องบอกเลยว่า1ต้องมีความสนุกแน่นอนไม่ใช่แค่คุณจะได้แค่เนื้อหานะครับแต่คุณจะสนุกกับมันด้วยนะครับนี่เกมบอร์ดนี้เกมโปรดผมเลยนะสนุกมากนะครับ Prime Stone ก็เป็นอีกเกม Back Building ที่สนุกเช่นกันนะครับเรียกว่าระบบอะไรพวกนี้ทันสมัยมากๆมันเป็นเกมตัวเลขเฉพาะนะครับผมแล้วมันให้ความรู้ผมด้วยนะผมไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตัวเลขเฉพาะมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะความจริงเคยเรียนแล้วแหละแต่ว่าคืออาจารย์หมดแล้วแต่พอมาเล่นอีกทีก็โอเคแม่งมีอย่างงี้แล้วสามารถที่เอานี้คูณนี้แล้วเนี่ยเหมือนเนี้ย3 3 3ก็เหมือนเราเอา9มาคูณ3 3ทีมันก็มีผลเท่ากันอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับส่วนอาร์เคมบอลเนี่ยมันจะเป็นการที่เรียงพันธะครับแต่มันไม่ได้ยากเราไม่ต้องจำเพราะเราจะมีการ์ดออบเจกตีฟเราอยู่ว่าเราต้องเก็บพันธะอะไรมาเรียงให้เป็นพันธะอะไรแล้วจะได้แต้มเท่าไหร่แต่ยิ่งเล่นเราจะยิ่งจำมันได้เองก็เหมาะมากๆเลยสำหรับเด็กที่จะไปสอบเคมีครับก็มาเล่นเกมนี้ย้ำก่อนนะนอกจากที่จะโคตรสนุกแล้วนะเรายังได้ความรู้จากมันด้วยนะครับส่วน2เกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะอย่างที่บอกว่าเกมไหนไม่เคยเล่นผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้ผมกลัวมันจะบิดเบือนแล้วก็มันอาจจะดูไม่ดีนะครับเพราะนั้นพูดแต่เกมที่ผมเคยเล่นแล้วกันนะครับผม ถ้ามีโอกาสเคยเล่นก็เดี๋ยวไว้มาเล่ากันอีกทีนะครับคล้องแข้งมาถึงตัวนี้บ้างตัวนี้มีเกมโปรดผมอยู่
นะครับมีเกมโปรดผมอยู่โต๊ะนี้เป็นโต๊ะของ BGN Squad ครับเขาเป็นช่องบอร์ดเกมที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดในประเทศครับและไม่ใช่แค่เยอะที่สุดนะเป็นช่องบอร์ดเกมที่มีผู้ติดตามเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าแบบหลายหมื่นคนหรือแสนแล้วผมจำไม่ได้แล้วผมไม่เคยนับเลยแต่ผมก็ไปดูคลิปเขาบ่อยๆนะครับซึ่งก็นอกจากที่จะทำรายการบอร์ดเกมแล้วเนี่ยเขายังออกแบบบอร์ดเกมแล้วก็มาขายในตลาดด้วยนะครับอันนี้เป็นเกมเพื่อความสนุกล้วนๆนะได้ความรู้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับคือบอร์ดเกมมันไม่จำเป็นต้องได้ความรู้ไงก็จริงเราเล่นเพื่อความสนุกแต่บางบอร์ดเกมเขาก็สอดแทรกเนื้อหาทำให้พอเราสนุกแล้วเอ้ยมันได้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือของแข็งครับใครเป็นเด็กใต้นะครับน่าจะรู้จักเกมนี้ดีนะครับของแข็งนะครับผมก็เป็นการ์ดจากภาคใต้นั่นเองนะแต่ว่าดีไซเนอร์นะครับผมก็เอาการละเล่นของแข็งเนี่ยมาทวิสต์มาทำให้เป็นเกมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาร์ตเวิร์กที่น่ารักนะครับรวมถึงมีการ์ดพิเศษต่างๆที่จะทำให้มีแบบเฮ้ยขอดูการ์ดคนอื่นได้แบบว่าเปลี่ยนการ์ดของคนอื่นทำให้ข้ามตาคนอื่นได้นะครับเรียกว่าเป็นทวิสต์นะครับเกมนี้เล่น3รอบครับไข่กล้วยเยอะสุดกว่าในชนะดูดิก็มาเน้นเนี่ยสวยงามอาร์ตเวิร์กสวยงามครับจากอาร์ติสต์มืออาชีพเลยนั่นเองนะครับผมนี่ตัวอย่างการ์ดมีการ์ดสคริปต์นะครับการ์ดขอดูอันนี้การ์ดแบบเอาไปลงคู่คนอื่นได้จะไม่ผิดนะอันนี้ทำให้แบบคนอื่นจั่วการ์ดเพราะการ์ดเราต้องน้อยไงถึงจะชนะนะครับนี่คือของแข่งนะครับรีบูทครับเป็นเกมที่มีอินสปิเรชันมาจาก PUBG นะหลายคนน่าจะรู้จัก PUBG ดีเป็น Battle Arena นะครับที่เราก็จะพยายามไปฟาร์มของในแมปนะครับและแมปจะบีบเข้ามาเล็กขึ้นเรื่อยๆทำให้บีบให้เราเนี่ยจะต้องมาสู้กันนะครับใครเหลือคนสุดท้ายคนชนะนะครับผมก็เท่มากบอกเลยว่าก็มารูปอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็มาจากอาร์ติสต์มืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึงมีมินิเจอร์ที่เพ้นท์ด้วยซึ่งเพ้นท์โดยผมเองโอ้โหผมโคตรภูมิใจเลยนะครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอ่ะฝึกเพ้นท์มินิเจอร์ครับแล้วก็ผลงานไปเข้าตาหลายคนมากเลยเพราะว่าจริงผมเป็นเด็กศิลป์อยู่แล้วผมแบบชอบวาดรูประบายสีอะไรอยู่แล้วนะครับก็เลยเพื่อมาฝึกเพ้นท์ก็ดูคลิป YouTube อะไรไปนะครับผมแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางบอร์ดเกมไนท์บอกว่าเฮ้ยคุณเก่งมาอยากเพ้นท์มินิเจอร์มั้ยอะไรเงี้ยคิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ผมคิดแบบถูกมากนะไม่สามารถหาราคานั้นได้ที่ไหนแล้วผมอยากจะอวยตัวเองนิดนึงนี่มีแบบมีเป็นสนิมเกาะด้วยนี่ตรงอกแม่งเขียนลำบากมากคือมันเล็กมากเทียบกับนิ้วผมดิมันเล็กมากนะครับโอ้ได้เขาเอามาโชว์ในงานนี้กลายเป็นว่าผมภูมิใจนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับคือเกมลอตโต้เองเป็นเกมโปรดของผมเลยเป็นเกมที่หลายคนเห็นก็บอกว่าไอ้เนี่ยคือเกมคนไทยแน่นอนเพราะไม่มีประเทศไหนแล้วที่มันจะบ้าเล่นหวยขนาดนี้นะครับแล้วดูอาร์ตเวิร์กของการ์ดครับก็จะมีแบบสายหลับฝันนะครับสายแบบขอกระเจ้าขอเลขนะครับสายเสี่ยงเซียมซีสายมนต์ดำอันนี้สายคูณหวยคูณกับต้นไม้แล้วก็สายเลขทะเบียนนะครับผมแต่ครับตีมันคือสปีดเกมมันคือสปีดเกมนะครับเราจะเปิดหวยมาแล้วก็พยายามเรียงตัวเลขพวกนี้ให้เร็วที่สุดครับใครเร็วที่สุดจะได้หวยใบนั้นไปแล้วจะมีแต้มนะครับแล้วพอจบเกมเราจะมาลุ้นครับว่าใครถูกหวยถ้าเกิดว่าไม่มีใครถูกหวยให้มาดูแต้มนะครับฟังมันดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะบอกเลยเป็นเกมนึงที่สนุกมากๆสนุกมากจริงใครเล่นก็ติดใจนะครับมาดูต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ออกแบบให้กับทางกรมกระทรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Justice Game นะครับอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นแล้วจะรู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าเฮ้ยรอบแรกเนี่ยเวลามีคนโดนข้อหาโดนอะไรเขาจะไปสู่ขั้นตอนไหนก่อนแล้วค่อยไปที่ไหนนะครับและเราก็ต้องพยายามเล่นเป็นญาติของคนผิดนี่แหละเพื่อที่จะแก้ต่างให้เขาพ้นผิดนั่นเองนะครับผมเราต้องยื่นหลักฐานยังไงอะไรเงี้ยคุณจะรู้จักได้ในเกมนี้เลยนะซึ่งเป็นเกมที่สนุกและดีมากๆเลยจริงมันได้ทั้งความรู้แล้วก็คู่เรื่องความสนุกเนี่ยไม่แพ้เกมไหนเลยนะครับส่วนอีกเกมอื่นๆเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยครับเพราะผมยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะเพิ่งมานะ Code to Learn นะครับเพิ่งเห็นในคำแบบว่าน่าจะออกแบบให้กับอะไรสักอย่างไม่รู้กันนะครับผมเดี๋ยวส่วน Justice Game เนี่ยออกแบบให้กับสำนักงานกิจการยุติธรรมนะครับก็พี่เขาได้ทุนมานะแล้วก็มาทำตรงนี้นะครับรวมถึงใครอยากได้เกมนี้ไปเล่นนะสามารถลงทะเบียนรับเกมได้นะครับผมกดพอสตอนนี้นะครับสแกนได้เลยนะครับหรือจะมาที่งานเพื่อมาสแกนเองก็ได้นะความจริงหลายๆเกมเนี่ยเราอยากได้ไปเล่นฟรีๆนะก็สามารถที่จะติดต่อสำนักงานพวกนี้ไปได้เลยนะครับผมเขาก็ไปแจ้งเจตจำนงไปเนาะนะครับซึ่งผมก็มีอยู่บางเกมนะครับเกมนี้ครับ Local Election นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมชอบมากเกมนี้ผมชอบมากจริงๆนะครับเพราะว่าเอาจริงอะระบบมันอะโคตรทันสมัยเลยเป็นการเจเนเรตพูลตรงกลางครับเราจะเป็นเหมือนส.ส.นักการเมืองท้องถิ่นที่เฮ้ยเราอยากจะเน้นการศึกษาไอ้พวกนี้มันจะเป็นงบที่มาจากคนที่เราเลือกตั้งมาพอคนที่เราเลือกตั้งมาปุ๊บคนที่เลือกตั้งมาเนี่ยเขาจะกำจัดจำกัดงบให้เรา
ว่าจะใช้ในท้องถิ่นใหญ่เท่าไหร่ใช้ในท้องถิ่นเล็กเท่าไหร่และงบเพื่ออะไรบ้างก็จะมีเพื่อการศึกษาเพื่อความเป็นอยู่เพื่ออีโคโนมี่เพื่ออันเนี้ยบ้านแล้วก็จะมีงบกลางด้วยคือเราเลือกได้ว่าจะใช้จากงบกลางหรือใช้จากอย่างนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยก็จะบอกอยู่ว่าโครงการไหนเนี่ยใช้งบด้านไหนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นแต้มให้วางโทเค็นไว้ด้วยให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นโครงการของเรานะอะไรเงี้ยนะครับและตอนแต่ละคนเนี่ยครับที่เป็นเรียกว่าเป็นส.ส.แล้วกันเราก็จะมีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากให้ชุมชนของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดออบเจกตีฟที่ให้ตอนแรกอะว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ได้มีโครงการอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนชุมชนของเราให้เป็นตามที่เราต้องการนะครับโดยการเอาเงินจากไอ้พวกคนที่เราเลือกตั้งมานี่แหละมาสเปนนะครับแล้วก็ทำโครงการต่างๆนั่นเองนะครับเฮ้ยสนุกมากสนุกมากอยากได้นะครับอย่างที่บอกเลยสามารถที่จะเสิร์ชชื่อเกมแล้วก็ไปหาวิธีหามาได้ครับเพราะว่าเขาแจกฟรีอยู่นะครับ Water Journey ครับก็เป็นเกมที่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับผมอันนี้ผมได้เล่นแล้วสนุกมากนะครับก็มันจะเป็นน้ำโฟลว์มาเรื่อยๆนะจะมีทางโฟลว์ไว้เลยครับแต่เราก็ต้องเลือกว่าจะน้ำเนี่ยไปทำอะไรอะไรยังไงนะครับจะมีเครื่องปั๊มน้ำแต่ผมเล่นเมื่อแบบ7-6 ปีที่แล้ว7-6-7 ปีแล้วผมจำรายละเอียดมากๆไม่ค่อยได้นะแต่พวกเกมเมื่อกี้ที่บอกไปคือแบบเรายังจำได้อยู่นะครับนี่เป็นเกมแรกๆเลยนะครับที่ได้เล่นจาก PX จริงๆจะมีเกมที่เป็นเกี่ยวกับโพลูชันด้วยอันนั้นก็สนุกนะครับนี่ก็ Water Journey นะครับผมJourney ก็อย่าลืมใช้นี่กันนะครับอุ๊ยไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเกม Match My Meal นะครับก็เกี่ยวกับเป็นเกมเด็กอันนี้เป็นเกมเด็กเลยนะครับที่จะช่วยเด็กรู้เรื่องของโภชนาการนะครับว่าเราควรกินอะไรบ้างกินได้เท่าไหร่โดยเขาจะเรียกว่า drive หรือว่าเขาเรียกอะไร motivate ด้วยแต้มนั่นเองนะครับเหมือนเราพยายามทำให้แต้มเยอะที่สุดนั่นแหละแต่มันก็จะมี combination อยู่ว่าเฮ้ยถ้ามีไขมันแต้มลดอะไรอย่างนี้นะหรือถ้ากินไม่ครบ5หมู่แต้มก็ลดนะถ้ากินครบเนี่ยแต้มมันได้เพิ่มแล้วตอนจบใครแต้มเยอะสุดคนชนะประมาณนี้นะผมยังไม่เคยเล่นนะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้ไม่ได้เผลอๆสิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดก็ได้นะครับเกมต่อไปนะครับผม Land Grow นะครับอันนี้ของทาง FNF นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักนะครับผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะคือเอาจริงงานนี้อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว้าวนะมันคือเฮ้ยมันยังมีคนที่เคลื่อนไหวในวงการบอร์ดเกมอีกเยอะมากมายเลยที่เราก็ยังไม่รู้จักนะแล้วก็เรียกว่าทำประโยชน์ให้สังคมโดยการออกแบบพวกสื่อการเรียนการสอนพวกนี้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยได้เล่นเลยกูจะเล่นจากไหนอะไรเงี้ยผมก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะผมก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องไปแก้ปัญหาอีกทีว่าจะทำยังไงให้เกมพวกนี้เนี่ยออกไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้นะครับไม่งั้นสร้างมาแล้วมันไม่ได้ educate ใครมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้จักเช่นเดียวกันนะผมขออนุญาตนะครับแต่อย่างน้อยก็มาดูกันแล้วว่ามาจากไหนมาจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับผมก็มีออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษานะครับเพื่อความรู้เช่นเดียวกันนะครับเกมหมุนเวียนเกมเครื่องมือ7ชิ้นนะครับโอ้โหมีโมเดลมาตั้งเลยนะสวยงามมากนะครับเกมนี้ก็เกี่ยวกับการแยกขยะนะครับสอนการแยกขยะเกมนี้ก็สอนเกี่ยวกับการกินเพื่อพิชิตโรคคือบางกล่องชอบมากเลยคือมันชัดเจนอ่ะคือบางอันเราดูแล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรอันนี้เราไม่รู้ไงนะครับแต่ก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะจะได้รู้นะครับแต่นี้คือเราเห็นกล่องเรารู้เลยว่าเพื่ออะไรนะครับผม5ทักษะความปลอดภัยทางน้ำอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นเด็กซิวิตี้ครับที่เราจะต้องเหมือนวางการ์ดอะไรสักอย่างมั้งแล้วก็อย่าให้มันล่วงลงไปถ้าจำไม่ผิดนะผมไปฟังท่านหนึ่งเขาอธิบายให้ผมฟังตอนนั้นนะครับนี่ก็น่าจะทั้งหมดตรงนี้แล้วจริงยังมีแบบปลาอยู่ในตู้นั้นด้วยเราไปดูแบบสกิมกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ผมรู้จักบ้างนะครับมีไหมนี้เป็นเกมประกวดผมได้ไปงานนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไปในฐานะอะไรเลยนะเหมือนตอนนั้นไปหาเพื่อน ไปหาเพื่อนแล้วก็เจอเขากำลังประกวดเกมพอดีนะครับเหมือนเห็นอยู่นะครับอันนี้เกม First Aid นะครับก็แน่นอนเนาะชื่อชัดเจนมากคือสอนเรื่องการปฐมพยาบาลนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกหูเด็กไม่ชอบเรียนนะเราไม่ชอบเข้าห้องเรียนผมเป็นคนนึงนะที่ไม่ชอบเข้าห้องเรียนนะครับแต่ถ้าห้องเรียนผมมีอะไรประมาณนี้ให้เล่นนะโหน่าจะยาวนะครับเมนูลับห้ามเธอรู้ Save the Worldอันนี้คือน่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเกมตีมรถไฟนะครับคู่แข่ง Ticket to Ride แน่นอนในอนาคตนะอันนี้กระดานทิ้งการ์ดอะไรวะเนี่ยชื่อเกมอยู่นะครับเราไม่เจอชื่อเกมนะแต่ว่าก็ดูดีนะครับดูดีมากๆแบบนี่แบบเหมือนแบบเกมสงครามเลยแต่ไม่น่าใช่นะมีโอ้โหการ์ดใหญ่เบิ้มเลยนะครับน่ารักนะน่ารักสวยงามมากนะครับ
Learning Arena สมาคมแห่งความเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เห็นไหมการีน่ากับซีเจ้าของเดียวกันผมจำได้เพราะผมเล่น LOL นะครับโอ้โหเกมนี้ดูดีดูจริงจังนะครับเห็นอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกอยากลองเล่นนะเห็นไหมบอกแล้วว่าพวกคอมโพเนนต์กับอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยเยอะมากๆเลยแล้วดูคอมโพเนนต์เขาดูมีแบบมีลูกเล่นนะครับเรียกว่าคอมโพเนนต์ดีไซน์เกมนี้ดูดีมากนะครับWelcome to The Key City นะครับองค์ประกอบศิลป์แล้วก็ก้าวความสามารถอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะแบบเกี่ยวกับทักษะที่ต้องการในตลาดนี้เหรอนะครับหมดยังเฮ้ยมีตรงนั้นอีกนิดนึงจะหมดแล้วนะครับลองถ่ายให้หมดนะครับMindset Factory ผมกล่องมันดูดีลักซ์มากเลยอ่ะโหจริงจังนะครับจริงจังนี่ก็มีทีมที่ออกแบบเกมนี้นะครับอันนี้ไขมันนมนะครับแน่นอนว่าเพื่อการศึกษานะ A-Match ดูเห็นเกมนี้แล้วก็รู้สึกคุ้นๆนะครับวันนี้เกมนี้ก็มีมาก่อนแล้วนะแต่นี้ก็มาทำเป็นเวอร์ชั่นที่ดูดีมากๆนะครับน่ารักน่าเล่นนะครับ Crossword ก็มีนะครับอันนี้มันคือพวกเกมคลาสสิกเลยนี่หว่าไอ้ Last Hand Standing นี่ก็เป็นเกมที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกเรียบร้อยนะครับโดย Wizard of Learning นะครับผมพิซซ่ามาสเตอร์อันนี้ก็เจ้าเดียวกันนะครับทำถึง2เวอร์ชันเลยนะคือเขาได้รางวัลตั้งแต่เวอร์ชันนี้แล้วนะครับเป็นแบบเกมออฟเดอะเยียร์ของปี2019ของคนไทยนะครับคือเกมออกแบบโดยคนไทยอันนี้กล่องแรกสุดกล่องแรกสุดพี่ก็ใช้กล่องนี้แล้วกล่องที่2ที่ได้รางวัลแล้วพอได้รางวัลปุ๊บก็ได้มีทาง Tower Tactics Game นะครับผมหรือ Stronghold เนี่ยก็เอาไปทำเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ดีกว่านะครับน่าเล่นกว่านะครับแล้วก็วางขายนะปัจจุบันนี้ไปหาดูได้ Meeple Detective ครับอันนี้ก็เป็นเกมของรุ่นพี่ผมนะครับพี่นัทนะครับก็ออกแบบบอร์ดเกมแนว deduction ที่เรียกว่าไอเดียบันเจิดมากเล่นแล้วชอบมากนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะไม่แน่ใจว่ายังพรีออเดอร์ได้อยู่เปล่าถ้าสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับ Meeple Detective นะครับนี่คือทั้งหมดของงานแล้วนะที่เราได้เจอนะครับก็หวังว่าคนที่ไม่ได้มาก็น่าจะเรียกว่าผมถ่ายคลิปเอาไปฝากแล้วกันสำหรับใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสได้มาหรือว่าแบบไม่มีเวลานะครับก็ดูช่องผมได้ แล้วเกมไหนที่ผมไม่เคยเล่นและให้ข้อมูลไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะเล่นทุกเกมที่มีในโลกไม่ได้นะครับยากมากๆเลย ผมว่าผมเล่นเยอะแล้วนะแต่เกมคนไทยไม่รู้จะหาเล่นจากไหนวะบางเกมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้